ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับตอนนี้มา6คนโอเคอาจารย์จะเริ่มไปพังแล้ว6คนได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับได้ยินค่ะได้ยินครับครับครับมันมาแบบใหม่เหรอเนี่ยครับเห็นหน้าจอไหมครับแล้วได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับ โอเคนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนะทีนี้คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการต่อโครงสร้างโดยใช้การเชื่อมนะเวลดิ้งไปแล้วนะครับพร้อมดูตัวอย่างอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกทำภาพปฏิบัติกันนะครับมาดูภาพปฏิบัตินะครับอันนี้อาจารย์ก็เอามาจากตัวอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะได้แปลงเป็นหน่วยไทยแล้วเราจะได้ลงมือทำเองนะครับจะได้รู้ว่ามีความเข้าใจตรงไหนยังไม่เข้าใจนะครับโอเคอาจารย์ทบทวนโจทย์อีกทีหนึ่งนะ A plate นะครับ We have changed to the Thai unit นะ12 times 200 mm of SM 400นะ we have FY and FU as shown here is used as a tension member and is to be connected to a 10 mm thick gusset plate as shown in figure the length of connectioncannot exceed 20 centimeter and all welding must be done on the near side design a well to develop the full tension capacity of the member นะ as shown here นะ PNow we have the dimension of the tension member and the steel and also the thickness of the plate not the same steel and the connection here connection length cannot exceed 20 centimeter nah okay let's do the assignment hereนะครับลงมือทำนะเราจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงนะโอเคเปิดกล้องด้วยครับนักศึกษานะครับThank you.
อ่ะเปิดกล้องอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยอ
Thank you.
ครับเป็นไงมีคำถามอะไรบ้าง
นักศึกษามีคำถามไหมครับเชิญเลยครับครับ
มีคำถามอะไรไหมครับโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะถามดูว่าได้ทำกันครับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เปิดกล้องเปิดกล้องหน่อยครับเดี๋ยวอาจารย์จะถามโอเคนะครับนายชนพัฒน์อยู่ไหมครับไม่อยู่ชนพัฒน์โอเคไม่อยู่นายจุลจิตจุลจิตจุลจิตอยู่นี่อยู่ไหมครับจุลจิตอยู่ในมีติ้งจุลจิตไม่เห็นต่อไปนายพิชยะพิชยะพิชยะไม่อยู่โอเคไม่ได้เข้าเรียนนางสาวณภัทรกรอยู่ไหมครับณภัทรกรอยู่ในมีติ้งแต่ไม่ได้ยินเสียงนางสาวณภัทรกรข้ามไปนางสาวลักษิกาค่ะอาจารย์ไหนนี่ค่ะโอเคคุณทำถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยค่ะอาจารย์อืมไหนคำนวณอะไรบ้างแล้วไหนอธิบายสิเพิ่งดีไซน์สตริงค่ะแต่ดีไซน์สตริงของอะไรของเมมเบอร์ได้เท่าไหร่อ่ะดีไซน์สตริงของเมมเบอร์ได้54ตันค่ะ54ตันมาจากตรงไหน54ตันเบสออนอะไรเบสออนกรอสแอเรียค่ะกรอสแอเรียและเอฟเฟกทีฟแอเรียได้เท่าไหร่ไอ้ 68.04 ค่ะ 68.24 04ค่ะ68เหรอคุณใช้ FU เท่าไหร่FU 4,050ได้68เหรอกดดูทำไมไม่ตรงเนี่ยผมได้68เหมือนกันครับอาจารย์เดี๋ยว75คูณ4050
คูณ 1.2 คูณ 20ไหนใครได้เท่าไหร่ Design Strength of Member based on Effective Area ผมได้68เหมือนกันครับ68ครับ20 7.5 คูณ ในมีค่าอะไรคูณบ้าง effective area based on คือ 0.75 free factor ใช่ไหม FU 4,050 คูณด้วย AE ค่า U จะเท่ากับ 1ในกรณีนี้ 1.2 คือความหนาคูณด้วยความกว้าง20เซนหารด้วย 1,000 กดเครื่องคิดเลขดูได้เท่าไหร่อาจารย์ครับ AE กับ AG มันเท่ากันใช่ไหมครับที่คุณถามเนี่ยอาจารย์ถามคุณกลับเนี่ยเท่ากันไหมล่ะค่า U เท่ากับเท่าไหร่1ครับอืม FU ครับเท่ากับ1ใช่ไหมโอเคคูณแล้วได้เท่าไหร่ผมได้ 68.04 เหมือนกัน68เหรอไอ้ท่านอื่นกดได้เท่าไหร่ไอ้ทำไมเครื่องคิดเลขอาจารย์กดได้มันไม่ได้เท่ากันอ้าวไหนคนอื่นได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวกลับไปถามเมื่อกี้คุณอะไรตอบไปอีกคนนึงนะที่ตอบอยู่บอกได้68เหมือนกันอ่ะใครตอบอยู่ธนกรค่ะฮะธนกรธนกรผมกดได้ 68.04 ครับอาจารย์โอเคเมื่อกี้อาจารย์ถามรักษิกาอยู่ธนากรก็บอกได้เท่ากันอยู่โอเคสิทธิพลอยู่ไหมสิทธิไม่อยู่นายธนพลครับอาจารย์ครับคุณทำถึงไหนละเท่าลักษิกาเลยครับโอ้นี่เพิ่งเริ่มทั้งนั้นเลยเนี่ยทำตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วคุณได้ Design Strength of Member based on its effective area ได้เท่าไหร่68ครับเรื่อง68เหมือนกันเหรอใช่ครับกดเครื่องคิดเลขเขาก็ได้เฮ้ยทำไมเครื่องคิดเลขอาจารย์กดไม่ตรงกันนะเอาใหม่เดี๋ยวอาจารย์กลับไปโอเคเดี๋ยวตั้งไอ้ตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะต่อไปพอแล้วมาพรอยู่ไหมไม่อยู่โอเคต่อไปนางสาววลิศราค่ะอาจารย์ไหนคุณทำถึงไหนละเพิ่งหา metal shear rupture strength ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวทวนนิดนึงไอ้ design strength ของคุณเนี่ยมี god area โอเคแล้วก็ based on effective area คุณได้เท่าไหร่ได้729ตันค่ะอาจารย์ก็กดได้เท่านี้700อีก3คนบอกกดได้68ได้ยังไงมั้ยเอา 0.75 คูณ4050คูณ 1.2 คูณ20ใช่ไหมครับใช่ๆอาจารย์ก็กดได้หาร 1,000 ก็ได้ 72.9 ตัน
เอาเมื่อกี้อีก3คนเมื่อกี้ยืนยันมาได้68เนี่ยทำไมมัน68วะแต่ว่าตัวเลขที่ดูแล้วมันตัวเลขที่ใช้คูณมันถูกอ่ะแต่ว่าเวลากดเครื่องคิดเลขอ่ะทำไม3คนกดได้เหมือนกัน68นะเอาอะไรคูณอะไรบ้างนะครับ Effective area หรือเปล่าครับอะไรนะ Effective area ค่า U ใช้เท่าไหร่ 1.2 หรือเปล่าครับเอ้ยค่าอะไร 1.2 หมายถึง 1.2 คูณ 20นะครับสำหรับ Effective areaใช่ใช่ก็คือความหนามันคือ 1.2 ความกว้างคือ20เซนอาจารย์ครับผมรู้แล้วครับผม0ผมเขียน 0.7 ครับไม่เขียน 0.7 ครับผมอ๋อคุณใช้ 0.7 แล้วทำไม3คนเหมือนกันเลยวะผมประชุมกันค่ะอาจารย์ทำด้วยกันค่ะทำไมผิดเหมือนกันเลยอ๋อคุณใช้ 0.7 มัน free factor มัน 0.75นะโอเคตกลงได้ถ้าหารด้วยพันก็ 72.9 ตันถูกแล้วนะตกลงตรงกันเพราะเมื่อกี้3คนยืนยันอาจารย์เลยงงว่าอาจารย์กดอยู่หลายรอบก็ได้ 72.9 พอต้องครับอาจารย์โอเคทีนี้ต่อเมื่อกี้วลิศลาโอเคต่อไปต่อไปดีไซน์สตริงนะคุณทำดีไซน์เส้นของเวลแล้วใช่ไหมของเวลดิ้งทำหรือยังที่เป็นที่ลอง6มิลลิเมตรลอง6มิลลิเมตรโอเคลอง6มิลลิเมตรคุณได้กำลังเท่าไหร่ดีไซน์สตริงได้ 935.361 9305.36 โอเคก็เหมือนที่อาจารย์ไกด์ไลน์ให้ว่าเลือก6มิลจะได้ตัวนี้โอเคต่อไปนายพบพอดคุณทำถึงไหนครับก็ถึงดีไซน์เป็นคำคอนเทนต์ non-effective area นะครับ อันนี้คือหาจบไปแล้วของเมมเบอร์เมมเบอร์กำลังของเมมเบอร์เนี่ยได้แล้วต่อไปออกแบบไอ้รอยเชื่อมอ่ะออกแบบไปยังครับดีไซน์ตอนแรกผมเวลได้เท่าไหร่คือผมเห็นแล้วของอาจารย์ใช้6มิลลิเมตรใช่ไหมแต่ผมยังไม่รู้ไงว่าจะใช้เท่าไหร่ก็ยังตีอยู่ตรงเนี้ยครับยังถึงตรงนี้อยู่ใช่ต่อไปในสัญญพงศ์ครับทำถึงไหนละอยู่ตรงที่อะซูม6มิลลิเมตรครับ6มิลลิเมตรแล้วได้เท่าไหร่ตัวเลขอาจารย์ครับผมสงสัยว่าตกลงเราไม่ต้องใช้ตามเขาใช่ไหมครับที่มัน 1.392 คูณดีอะไรนะอะไรนะตกลงเราคือผมสงสัยว่าเราไม่ต้องใช้ตามเขาใช่ไหมครับว่าต้องใช้ 1.392 คูณดีอะไรนะครับ 1.392 ดีไซน์เองเปิดอินทอร์เวลไอตัวนี้เนี่ยเขาเปิดตารางเขาเปิดตารางของมาตรฐานอเมริกาว่าถ้าเขาใช้ความหนา 1/4 นิ้วนะถ้าเขาใช้ความหนา 1/4 นิ้วแล้วก็ใช้ลวดเชื่อม E70 เนี่ยเขาก็คำนวณตามสูตรมาแล้วก็จะได้กำลังดีไซน์สเต็งเปอร์อินเนี่ยนะ 1.392 ดีนะแต่ของเราเนี่ยเราต้องคำนวณเองนะเมื่อกี้มีนักศึกษาที่คำนวณแล้วมีนางสาววริศลาที่คำนวณแล้วก็ได้ 935.36 เราก็คำนวณตามสูตรของเราเพราะเราไม่ได้ใช้ตารางของอเมริกาที่มันเป็นนิ้วโอเคครับนะตรงนี้แต่เราก็เลยยังไม่ได้คำนวณใช่ไหมครับผมโอเคต่อไปนายซิมิลันสีมิลันอยู่ไหมไหนคุณทำถึงไหนไม่ค่อยได้ยินเสียงมันขาดขาดฮัลโหลครับทำถึงไหนอยู่ตัวตื่นและเครื่องเสียงอยู่กับเสียงรับ
ถึงดีไซน์สเต็งของอะไรเป็นเชียร์นะเชียร์ของเมทัลใช่ไหมใช่ครับเชียร์แรปเชอร์เชียร์โอเคไอเชียร์ยิลดิ้งคุณได้เท่าไหร่เชียร์ยิลดิ้งครับผมสงสัยตัวได้เท่าไหร่นะตัวทีนี่คือเราใช้วิท20เซนใช่ไหมครับหรือว่าใช้11เสียงมันขาดเชียร์ยิลดิ้งถามว่ายังไงนะตัวทีนะครับตัวทีเราต้องใช้วิทหรือว่า11เสียงมันขาดอยู่อ่ะเดี๋ยวว่ายังไงเชียร์ยิลดิ้งอาจารย์ได้ยินเสียงขาดอะไรว่าต้องใช้20เซนอะไรถามว่าอะไรนะไอตัวเวลาเซตเช็คกำลังเนี่ยของการเชื่อมเนี่ยเราต้องเช็คว่าโอเคสมมติคุณใช้6มิลนะดูว่ารอยเชื่อมนี่ที่เป็น6มิลนี่กำลังมันรับได้เท่าไหร่นะเราก็พบว่าถ้าใช้6มิลเนี่ยกำลังมันได้ 935.36 กิโลกรัมต่อเซนนะแต่ว่าคุณก็ต้องเช็คด้วยว่าถ้าในกรณีที่คุณใช้เชื่อมแบบหนามากสมมติใช้1เซนอย่างนี้หรือ10มิลเนี่ยหรือ12มิลอย่างเงี้ยบางทีกำลังของลวดเชื่อมไอ้มันจะมากกว่ากำลังของวัสดุก็คือในกรณีนี้เนี่ยเบสเมทัลมันหนา10มิลนะเบสเมทัลมันหนา10มิลแต่ว่าตัวองค์การหลักมันหนา12มิลเพราะเราก็ต้องเช็คด้วยว่าเบสเมทัลที่มันหนา10มิลเนี่ยมันอาจจะเฉือนด้วยขาดด้วยเบสเมทัลอาจจะเป็นเชียร์ยิลดิ้งหรือเชียร์รัปเจอร์ก็คือเราใช้เชียร์คุณถามอะไรว่าติ๊กเน็ตใช้เท่าไหร่อ่ะนะติ๊กเอ้ทำไมอินเทอร์เน็ตคุณไม่ดีคุณเสียงอาจารย์ขาดได้ท่านอื่นได้ยินเสียงต่อเนื่องไหมหรือขาดเหมือนกันผมได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนอ่ะของซีมิลันได้ยินเสียงซีมิลันต่อเนื่องไหมหรือว่าขาดเหมือนกันได้ยินครับผมก็ได้ยินครับอาจารย์เน็ตไม่ดีหรือเปล่าไม่เรากำลังดูเช็คเน็ตอาจารย์ดูเช็คเน็ตน่าจะสายไอ้แล้วเสียงอาจารย์คุณได้ยินต่อเนื่องไหมได้ยินครับก็ของที่เสียงอาจารย์ได้ยินต่อเนื่องไหมครับซิมิลันตกลงถามว่าอะไรตกลงมันขาดอ่ะอาจารย์ได้ยินตัวทีนะครับตัวทีครับตัวทีทำไมนะใช้1.2ใช่ไหมครับหรือว่าใช้20ไอเชียร์รับเจอคุณถามว่าใช้1.2หรืออะไร20หรือ20อ้าวแสดงว่ายังไม่เข้าใจทฤษฎีเท่าไหร่ไอเชียร์รับเจอเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องพลิกไปดูหน้าเดี๋ยวอาจารย์กลับมาถามนักศึกษาที่ทำแล้วก่อนดีกว่าเอานักศึกษาวลิศราเมื่อกี้คุณบอกคุณทำไอตัวดีไซน์สเต็งของเบสเมทัลแล้วอยู่ป่ะอะไรนะคะวลิศราโอเคนะไอดีไซน์สเต็งของเวลเนี่ยโอเคถ้าใช้6มิลเนี่ยเวลาเราคูณสูตรแล้วเราจะได้935กิโลกรัมต่อเซนนะแต่ว่าเราก็ต้องมาเช็คดีไซน์สเต็งของเบสเมทัลด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไงถ้าเราใช้เวลดิ้งแบบขาเชื่อมที่หนามากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิบัติที่รอยเชื่อมมันอาจจะวิบัติที่อะไรไอวัสดุเบสเมทัลนี่มันเฉือนเลยนะมันเฉือนเลยเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณคำนวณตัวนี้แล้วใช่ไหมค่ะโอเคไอเชียร์ยิลดิ้งคุณได้เท่าไหร่ได้ 30,000 นะคะอาจารย์เชียร์ yielding strength หมายถึงกิโลกรัมเปอร์เซ็นต์นะค่ะทำไมได้ 30,000 นะ thickness หนูใช้20เซน thickness 20เซนผิดเหมือนกันอย่างนั้นเดี๋ยวต้องพลิกไปดูรูปนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ไปดูรูปหน้า
446เดี๋ยวนะเราผิดเหมือนกันเดี๋ยวต้องอธิบายใหม่โอเคเห็นหน้าจอไหมเห็นนะโอเคทีนี้คุณมาดูนะเวลาคุณเชื่อมนะองค์อาคารหลักแล้วก็มีแผ่นเหล็กประกับคุณเชื่อมเนี่ยที่แนว AB นะแนว AB เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเช็คกำลังแรงเฉือนของรอยเชื่อมนะตามที่เราคำนวณนั่นแหละว่าใช้ขนาดขาเชื่อมเท่าไหร่นะเช็คดูว่ามันได้กำลังเท่าไหร่นะครับต่อไปคุณก็ต้องเช็คกำลังแรงเฉือนตรงนี้ของแผ่นเหล็กด้วยที่มันต่อกันยึด AB เนี่ยนะสมมติคุณเชื่อมหนามากไอ้รอยเชื่อมสมมติอาจารย์เป็น12มิลเลยคุณเชื่อมตรงนี้12มิลเลยเพราะฉะนั้นกำลังรอยเชื่อมนี่เป็นไงสูงมากนะสูงมากมันจะไม่วิบัติที่กำลังของรอยเชื่อมไอ้ตัวเบสเมทัลที่มันยึดกันระหว่างองค์อาคารหลักกับแผ่นประกับเป็นไงนะเฉือนขาดเลยจะเป็นเฉือนแบบคลาดหรือแบบรับเจอเลย AB ตรงนี้นะ AB ตรงนี้นะซึ่งการ์ดเซสเพลทตัวนี้เนี่ยมันมีติ๊กเน็ต T นะมีติ๊กเน็ต T ความยาว L ก็คือความยาว AB นี่นะเพราะฉะนั้นพื้นที่รับแรงเฉือนของเบสเมทัลเนี่ยก็คือความยาว L ก็คือ AB คูณด้วยความหนาของมันคือ Tนะของเบสเมทัลโอเคตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมว่าพฤติกรรมนี้มันเกิดได้ยังไงมันจะเกิดในกรณีถ้าคุณใช้รอยเชื่อมที่เป็นขนาดขาเชื่อมที่ใหญ่นะใหญ่เพราะฉะนั้นกำลังของเขาเรียกว่ารอยต่อของการเชื่อมคุณเนี่ยของรวดเชื่อมนี่คุณจะกำลังจะสูงมากแต่ว่าถ้าคุณไปใช้เหล็กประกับที่บางนะแผ่นประกับคุณถูกเฉือนเลยนะจะเฉือนคลาดหรือเฉือนแบบรับเจอโอเคตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโอเคทีนี้กลับมานางสาววริศราเพราะฉะนั้นติ๊กเน็ตตัวนี้ของเชียร์รับเชียร์ยิลดิ้งเนี่ยต้องเป็นติ๊กเน็ตของอะไรของกาเซตเพลทก็คือคาสเซตเพจ10มิลถูกไหมโอเคจำนวนใหม่ได้ 1,500 ของเชียร์ยิลด์สตริงโอเคถูกแล้วนะก็จะได้ 1,500 เมทัลเชียร์ก็จะรับเชื่อก็จะเป็น 1,822.5 ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเชียร์รับเชื่อก็ได้ใช้ 0.75 คูณ 0.6 คูณ 4,050 คูณ 1ได้เท่าไหร่นะ1,822.5 ค่ะ 1,822.5 โอเคเดี๋ยวอาจารย์กดดูเลยคูณ4050 1,822.5 โอเคตรงนี้นักศึกษาเข้าใจไหมใครมีคำถามอะไรอีกบ้างในการเช็คกำลังนะว่านอกจากเช็คกำลังของลวดเชื่อมแล้วเนี่ยคุณต้องเช็คกำลังของเหล็กประกับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าคุณใช้ลวดเชื่อมขนาดขาเชื่อม6มิลเนี่ยกำลังของลวดเชื่อมคุณจะน้อยกว่านะกำลังลวดเชื่อมคุณจะน้อยกว่า
ของกำลังของไอตัวเบสเมทัลนะแต่ว่าถ้าคุณใช้ขนาดขาเชื่อมที่ใหญ่อย่างเช่นสมมติคุณใช้10มิลเนี่ยนะคุณเห็นว่ากำลังของรอยเชื่อมของเบสเมทัลโดยการเฉือนนี่จะต่ำกว่านะจะต่ำกว่าก็จะถูกจำกัดด้วยตัวนั้นโอเคเมื่อกี้ซิมิลันที่ถามตกลงเข้าใจหรือยังเข้าใจครับโอเคส่วนนักศึกษาท่านอื่นอาจจะยังมาไม่ถึงแต่ว่าน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นโอเคตรงนี้ก็น่าจะทำได้แล้วอาจารย์ก็ไกด์ไลน์หลักๆให้ละนะแล้วข้อนี้ก็ให้ส่งในระบบที่อาจารย์ให้เข้าไปในระบบแล้วใน assignment อ่ะนะมีคำถามอะไรอีกไหมครับสำหรับข้อนี โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำต่อนะแล้วส่งในระบบนะครับทีนี้อาจารย์จะแนะนำเรื่องโครงสร้างไม้อยู่หน่อยนึงนะเราจะได้เห็นภาพรวมของลักษณะของไม้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับครับวันนี้เราจะมาดูต่อในเรื่องของโครงสร้างไม้นักศึกษาได้ยินใช่ไหมครับโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราจบไปหมดแล้วนะซึ่งเราจะเรียนรายละเอียดของโครงสร้างเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ของโครงสร้างไม้เนี่ยได้ยินครับได้ยินครับจะไม่ละเอียดเหมือนโครงสร้างเหล็กนะโครงสร้างเหล็กเราจะเรียนอย่างละเอียดครบถ้วนหมดเลยนะของโครงสร้างไม้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของใหญ่ๆของมันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูนะนะครับมาดูเรื่องความรู้เบื้องต้นนะเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้ก่อนนะครับมาดูการจำแนกนะประเภทของไม้นะครับโอเคมาดูการจำแนกประเภทของไม้นะการจำแนกประเภทของไม้ตามกรมป่าไม้นะแบ่งไม้เป็น3ประเภทนะอันนี้ของกรมป่าไม้นะแต่ของเราจะแบ่งตามกำลังเดี๋ยวเราจะดูตอนหลังนะมาดูของกรมป่าไม้นี่แบ่ง3ประเภท
นะถือเอาค่าความแข็งแรงในการดัดนะในการดัดสูงสุดนะอันนี้การดัดสูงสุดนะแล้วก็ความทนทานตามธรรมชาติของไม้นั้นเป็นเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นประเภทไม้เนี่ยก็จะมีเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งจะมีความแข็งแรงเนี่ยอันนี้เป็นการดัดสูงสุดนะซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเราจะเรียนว่ามีอะไรบ้างมีการดัดสูงสุดเนี่ยมากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนนะแล้วก็ความทนทานเนี่ยจะมากกว่า10ปีนะไม้เนื้อแข็งปานกลางนะก็จะมีความแข็งแรงเนี่ย600ถึง 1,000 อันนี้เป็นการดัดสูงสุดนะเรียกว่าการดัดที่วิบัตินะที่วิบัติความทนทานก็อยู่ระหว่าง2ถึง10ปีแล้วก็มีไม้เนื้ออ่อนนะไม้เนื้ออ่อนก็คือความแข็งแรงก็คือทางด้านการดัดสูงสุดเนี่ยจะน้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนแล้วก็ความทนทานเนี่ยก็จะน้อยกว่า2ปีนะอันนี้เป็นจำแนกง่ายๆของตามกรมป่าไม้นะฮะแล้วก็ไม้เนี่ยนะก็จะมีไม้สมัยก่อนเนี่ยเราใช้ไม้กันเยอะมากนะสมัยก่อนใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการจำแนกไม้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ไม้แต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะเขาจะมีรายละเอียดนะครับอย่างเช่นไม้เนื้อแข็งเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีไม้อะไรบ้างสมัยก่อนเราปลูกเป็นอุตสาหกรรมเลยพูดง่ายปลูกแล้วก็ตัดไม้มานะครับอย่างเช่นไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะบอกลักษณะไว้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าอาจารย์อันนี้นิดนึงแต่ตรงนี้เราไม่ได้ดูรายละเอียดมากอาจารย์แค่ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นสมมุติไม้เนื้อแข็งนะเขาจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นไม้เต็งนะไม้ลังเนี่ยไม้แดงนะว่าเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างนะยกอย่างนิดนึงอย่างเช่นไม้เต็งเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะขึ้นเป็นหมู่นะตามป่าแดดทั่วไปนะอันนี้ยกเว้นภาคใต้ลักษณะเนื้อไม้นี่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเมื่อแรกตัดทิ้งไว้นานจะเป็นสีน้ำตาลนะแก่มแดงนะแล้วก็เสี้ยนนี้สับกันนะเนื้อหยาบนะแต่สม่ำเสมอนะแข็งเหนียวแข็งแรงและทนทานอย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของไม้แล้วก็น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายความถ่วงจำเพาะมันประมาณ 1.04 อันนี้จะหนักกว่าน้ำนะจะหนักกว่าน้ำนะแล้วก็ใช้ทำหมอนรางรถไฟเครื่องมือกสิกรรมนะโครงสร้างอาคารเช่นพวกตรงคานวงกบประตูหน้าต่างนะโครงหลังคาเสาเป็นต้นนี้คือพูดง่ายพวกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งไว้ทำพวกโครงสร้างหลักนะไม้เต็งไม้ลังไม้แดงอะไรพวกนั้นนะอันนี้อาจารย์แค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะและมีไม้สักนะในนี้เขาจะมีรายละเอียดของไม้แต่ละประเภทแล้วก็มีไม้เนื้อแข็งปานกลางนะอันนี้คือแบ่งตามกรมป่าไม้นะแต่ของเราเดี๋ยวจะแบ่งอีกแบบหนึ่งในทางวิศวกรรมนะแล้วก็มีไม้เนื้ออ่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคทีนี้มาดูโครงสร้างของเนื้อไม้การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยต้องอาศัยส่วนประกอบ3ส่วนนะก็คือรากนะนะซึ่งทำหน้าที่ยึดกับพื้นดินให้ต้นไม้ไม่ล้มแล้วก็ดูดสารอาหารนะดูดสารอาหารส่งผ่านลำต้นไปสู่ใบนะนี่คือหน้าที่ของรากแล้วก็ลำต้นนะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของต้นนะแล้วก็ลำเลียงสารอาหารไปยังใบทุกส่วน
นะอันนี้คือหน้าที่ของลำต้นแล้วก็ใบนะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์นะเพื่อนำมาปรุงอาหารนะเสร็จแล้วนะส่งกลับไปยังเยื่อเจริญนะไปยังเยื่อเจริญซึ่งอยู่ในลำต้นนะทำให้ลำต้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะมีการเจริญเติบโตนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายโดยสรุปก็คือรากเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ดูดสารอาหารนะก็คือมีทั้งพวกน้ำนะในน้ำพวกนี้ในดินมันก็มีสารเคมีอะไรพวกนั้นอยู่นะก็เรียกว่าเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งนะส่งไปที่ลำต้นแล้วก็ใบนะใบเนี่ยมันก็เป็นไงพอมีสารอาหารมีอะไรน้ำอะไรนะแล้วก็รับแสงอาทิตย์นะมันก็มีขบวนการปรุงอาหารของสัตว์ของพืชของมันนะก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นสารอาหารนะแล้วก็ส่งกลับไปยังเยื่อเจริญนะก็ทำให้ต้นไม้นี่มีการเจริญเติบโตโครงสร้างของต้นไม้เนี่ยมันจะประกอบด้วยเซลล์แล้วก็เส้นใยนะเรียกว่าไปด้วยเซลล์แล้วก็เส้นใยนะในลักษณะต่างๆนะเกาะยึดกันจนเป็นรูปลำต้นขึ้นมานะนะซึ่งเซลล์เนี่ยนะนะเรียงตัวถ้าเราดูในรูป 10.1 นะในลักษณะของเซลล์เรามาดูโครงสร้างของไม้เนื้อแข็งนะโครงสร้างของไม้เนื้อแข็งนะเนื้อนี้ของไม้เนื้อแข็งนะแล้วก็นี่เป็นผ้าตัดขวางนั่นเราเห็นเป็นภาพขยายนะทีนี้ถ้าเราแบ่งเซลล์ตามลักษณะการเรียงตัวรูปเมื่อกี้เนี่ยเราจะแบ่งได้สองชนิดคือเซลล์ที่เรียงตัวยาวไปตามลำต้นนะเราเรียกว่าเซลล์ไม้นะส่วนเซลล์ที่เรียงตัวไปตามขวางนะของลำต้นเรียกว่าเซลล์รังสีเนี่ยเรียกว่าเลเยอร์เซลล์นะนอกจากนี้เซลล์ต่างๆยังสามารถแบ่งหน้าที่ออกเป็น3ชนิดนะคือเซลล์ลำเลียงนะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารต่างๆนะโดยทั่วไปจะเป็นเซลล์ขนาดใหญ่นะที่มีผนังบางนะผนังบางแล้วก็เซลล์ค้ำจุนนะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่ลำต้นนะโดยทั่วไปก็จะเป็นเซลล์ขนาดเล็กนะแต่ผนังเซลล์นี่หนานะแล้วก็เซลล์สะสมนะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สะสมอาหารไว้ในลำต้นนะโดยทั่วไปจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเหลี่ยมแบนนะแต่ผนังเซลล์บางนะไอ้นี่เป็นพวกลักษณะกลไกพิเศษของต้นไม้ของเขานะครับลักษณะการเรียงตัวของเซลล์เนี่ยอาจจะเรียงตัวตามยาวนะขนานกับลำต้นหรือขวางกับลำต้นก็ได้นะขึ้นอยู่กับไม้แต่ละชนิดนะตัวเซลล์จะประกอบด้วยนะผนังเซลล์นะผนังเซลล์แล้วก็เยื่อเจริญนะอยู่ภายในเซลล์นะเราเรียกมีผนังเซลล์และเยื่อเจริญอยู่ภายในเซลล์นะเมื่อเซลล์เจริญเติบเต็มที่นะเต็มที่ก็จะตายนะก็จะตายเพราะฉะนั้นไอ้เยื่อชีวิตตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเนื้อไม้นะก็จะกลายเป็นเนื้อไม้
ทีนี้ตัวผนังเซลล์เนี่ยนะประกอบด้วยสารเซลลูโลสนะประมาณ 60% นะนะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ผนังเซลล์ตัวนี้ตัวเซลล์เนี่ยนะเซลลูโลสแล้วก็แล้วก็ลินินนะประมาณ 30% นะซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์ต่อเซลล์นะทำหน้าที่เชื่อมประสานเซลล์ให้ติดกันเป็นเนื้อไม้นะเป็นเนื้อไม้เพราะเราเขียนว่ามันจะมีเป็นเซลล์ลูโลสก็เป็นสารชนิดหนึ่งนะประมาณ 60% นะแล้วก็ลินินนะประมาณ 30% ซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ซึ่งตัวนี้เชื่อมประสานให้เซลล์ติดกันเป็นเนื้อไม้นะให้ติดกันเนื้อไม้แล้วก็สารอื่นๆนะแล้วก็จะมีสารอื่นๆเช่นพวกแป้งกับน้ำตาลการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยเกิดจากการเพิ่มเซลล์ทางสูงนะทางสูงของลำต้นมากกว่าทางด้านข้างนะมากกว่าทางด้านข้างการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละรอบปีนะทำให้เกิดเส้นวงปีนะที่มีสีเข้มนะแต่ถ้าปีใดแรงมากนะก็จะมีสีจางลงนะนี่เมื่อกี้รูปการเรียงเซลล์นะเราจะเห็นโอเคทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของหน้าตัดไม้หน้าตัดขวางของต้นไม้เนี่ยนะเราจะประกอบด้วยนะไส้ไม้นะไส้ไม้หรือใจไม้นะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางลำต้นของต้นไม้คือตรงนี้ตัวนี้คือไส้ไม้นะอยู่ตรงกลางเลยเป็นจุดที่เริ่มการเจริญเติบโตนะของต้นไม้นะทำให้เกิดลำต้นกิ่งก้านและก็ใบนะเมื่อต้นไม้มีอายุมากแล้วไส้ไม้ก็จะกลายเป็นโพรงนะเป็นโพรงในแง่คุณสมบัติของไม้ถือว่ารับกำลังได้ต่ำนะและถือว่าเป็นไม้ที่มีตำหนินะจะไม่นำมาใช้ในงานก่อสร้างนะพวกไส้ไม้ตรงนี้ต่อไปเราจะมีไม้แก่นเป็นส่วนที่อยู่ถัดออกมาจากไส้ไม้นะแก่นไม้เนี่ยคือเซลล์ต่างๆของต้นไม้ที่ไม่ทำงานแล้วนะจะแข็งนะเป็นโครงสร้างให้กับลำต้นนะให้กับลำต้นส่วนของไม้แก่นนี้จะมีเนื้อสีเข้มนะสีเข้มเนื่องจากยังมีสารอาหารต่างๆตกค้างอยู่นะไม้แก่นเป็นไม้ที่นำมาใช้รับกำลังได้ดีในงานก่อสร้างต่างๆนะไม้แก่นนะตรงนี้คือเรียกไม้แก่นนะนี่คือส่วนที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะตรงนี้ที่เราเรียกว่าเป็นไม้แก่นนะแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะเรียกเรามีกระพี้ไม้นะอันนี้ส่วนที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะที่เราเรียกว่าไม้แก่นนะเป็นไม้ที่ส่วนที่ตายแล้วนะไม่ทำหน้าที่ลำเลียงอะไรแล้วนะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นไม้แก่นถัดออกมาเราก็จะมีกระพี้
นะเป็นส่วนที่อยู่ถัดออกมาจากไม้แก่นนะอยู่ระหว่างเปลือกชั้นในกับไม้แก่นนะเนื้อกระพี้เนี่ยจะมีสีจางนะกว่าไม้แก่นนะกระพี้เนี่ยเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารต่างๆนะไปสู่ใบนะและเป็นที่เก็บสะสมอาหารจำพวกแป้งและก็น้ำตาลเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตเนื้อไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่ก็จะทำหน้าที่แทนกระพี้เดิมนะและกระพี้เดิมก็จะกลายเป็นไม้แก่นนะก็จะเป็นไม้แก่นในนี้คือส่วนของกระพี้นะถ้าเราดูนะเรียกว่าเป็นส่วนที่ยังเจริญเติบโตนะเป็นส่วนที่ยังเจริญเติบโตแล้วก็เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารต่างๆนะธาตุอาหารต่างๆไปสู่ใบนะพูดง่ายว่าพอจากรากเนี่ยดูดซึมน้ำสารอาหารอะไรต่างๆนะไปที่ใบแล้วก็ใบก็รับแสงอาทิตย์นะครับแล้วปรุงนะปรุงอาหารนะครับนะปรุงอาหารเสร็จเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมอาหารพวกนี้นะจำพวกแป้งและน้ำตาลอะไรพวกนี้นะเก็บไว้ที่กระพี้เนี่ยนะมันก็จะเจริญเติบโตนะจะเจริญเติบโตนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเจริญเติบโตเนื้อไม้ใหม่ที่งอกเนี่ยนะที่งอกก็จะทำหน้าที่เป็นแทนกระพี้เดิมนะและกระพี้เดิมก็จะกลายเป็นไม้แก่นที่ตายแล้วต่อไปเยื่อเจริญแคมเบียมนะเป็นเซลล์นะบางที่มีชีวิตอยู่นะที่มีชีวิตอยู่ระหว่างกระพี้กับเปลือกชั้นในนะกับเปลือกชั้นในนะการเจริญเติบโตของเนื้อไม้นะแล้วก็เปลือกไม้เกิดจากการแบ่งเซลล์นะเกิดจากการแบ่งเซลล์ของเยื่อเจริญตัวนี้นะโดยเซลล์เยื่อเจริญที่แบ่งอยู่ด้านในนะก็จะกลายเป็นเนื้อไม้ส่วนเซลล์ที่แบ่งตัวด้านนอกนะด้านนอกก็จะกลายเป็นเปลือกนะกลายเป็นเปลือกชั้นในที่ค่อยๆขยายตัวนะตามความเติบโตของลำต้นนะแล้วก็ไปดันเปลือกชั้นนอกนะให้แตกเป็นร่องลายต่างๆตามที่เราเห็นกันทั่วไปอันนี้ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมได้เห็นอยู่ใช่ไหมอ้าวโหลเห็นครับเราเห็นนะโอเคเพราะเห็นเหมือนกับภาพอาจารย์ไม่ขยับต้องตอบไหมครับอาจารย์อยู่ครับนายนี่เรียกว่าเยื่อเจริญอาจารย์อยู่ไม่ได้ดูภาพตรงนี้เยื่อเจริญก็อยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างกับพีไม้นะแล้วก็เปลือกไม้ต่อไปเปลือกชั้นในนะเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารนะที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วจากใบไปเลี้ยงลำต้นนะส่วนต่างๆให้เจริญเติบโตนะจะตรงเปลือกชั้นในต่อไปเปลือกชั้นนอกนะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของลำต้นนะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วและจะแห้งแข็งนะ
ทำหน้าที่ห่อหุ้มลำต้นไว้นะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อลำต้นนะเช่นการเสียดสีการกัดแทะนะอุณหภูมินะถ้าเรามาดูนะเราจะมีนะมีเมื่อกี้มีเยื่อเจริญนะแล้วก็มีเปลือกชั้นในนะที่เราเห็นเป็นเปลือกชั้นในแล้วก็มีเปลือกชั้นนอกเห็นไหมที่เราเห็นเป็นแข็งๆนี่เปลือกชั้นนอกต่อไปเส้นวงปีนะนะเส้นวงรอบนี้เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงแนวต่อของไม้นะที่เจริญเติบโตขึ้นมาในแต่ละรอบปีหรือแต่ละฤดูในท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากระยะห่างของเส้นวงรอบนี้ก็จะห่างมากนะสีของเส้นก็จะจางนะแต่ถ้าท้องถิ่นใดแห้งแล้งนะไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเส้นวงรอบก็จะถี่นะวงบอกถึงการเจริญเติบโตที่ช้าสีของเส้นจะเข้มนะสีของเส้นจะเข้มโดยทั่วไปประมาณว่าเส้นวงรอบ1เส้นจะเท่ากับอายุของต้นไม้1ปีนะ1ปีนะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยยกเว้นภาคใต้เนี่ยนะเราจะมีช่วงฤดูหนาวนะอย่างเช่นกรุงเทพเราเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะประมาณสักเดือนพฤศจิกาเดือน11ถึงกุมภานะก็จะไม่มีฝนเลยนะก็จะไม่มีฝนเพราะฉะนั้นพอไม่มีฝนเนี่ยต้นไม้จะเจริญเติบโตช้านะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตช้าเพราะเราก็จะเห็นสีเข้มนะเราก็เห็นสีเข้มเป็นวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฤดูฝนมานะฝนก็จะตกเยอะนะเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยก็จะดูดสารอาหารนะดูดน้ำและสารอาหารไปได้เยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจริญเติบโตในฤดูฝนนั้นได้ดีนะเราก็จะเห็นเป็นสีจางออกไปนะแล้วก็พอมาฤดูแล้งอีกนะฤดูแล้งหรือเรียกว่าฤดูหนาวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะก็จะเจริญเติบโตช้าก็จะเป็นวงอีกนะเป็นวงเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยถ้าเจริญเติบโตตามธรรมชาตินะเราไม่ได้เป็นรดน้ำอะไรมันเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นวงปีบ่งบอกถึงฤดูแล้งนะฤดูแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงมันก็จะมีฤดูแล้งอยู่ปีครั้งนึงนะเพราะเราก็เลยนับว่าไอ้เส้นวงเนี่ยก็คือ1ปีนะ1ปีเราเลยสามารถใช้บ่งบอกอายุของต้นไม้ได้นะต้นไม้ได้นะโดยเฉพาะพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันเจริญเติบโตเร็วมากนะเราเห็นวงปีชัดเจนแต่ถ้าไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันเจริญเติบโตช้าหน่อยเพราะเนื้อมันแน่นมากนะแน่นมากเพราะฉะนั้นวงปีก็จะดูยากนิดนึงนะนะครับโอเคเดี๋ยวจันรับมือฮัลโหลเดี๋ยวมั้ยครับผมนะเมื่อกี้เราดูเส้นวงปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นวงรอบนะก็คือเส้นนี้นะถ้าเราดูเนี่ยเส้นวงรอบ
นะเราจะเห็นเป็นเส้นนะอย่างเช่นเส้นเนี้ยนะที่มันมีเป็นนะนี่ก็เป็นลักษณะของไม้นะนะทีนี้มาดูลายไม้แล้วก็ตำหนิของไม้เรามาดูลายไม้นะการนำไม้มาใช้เนี่ยเริ่มจากตัดโคนต้นไม้นะที่เราเรียกว่าเป็นสุงนะเป็นสุงแล้วก็นำสุงมาแปรรูปโดยการผ่าหรือเลื่อยนะเราก็จะได้ไม้แปรรูปที่มีลายนะที่มีลายในทางวิศวกรรมก่อสร้างเราเรียกว่าเสี้ยนไม้นะต่างๆกันตามลักษณะของการผ่าตามรูปนะครับก็จะมีการแปรรูปเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบการแผ่แบบผ่าแบนนะรูปซ้ายแบบผ่า4นะก็จะมีแบบนี้นะแล้วก็แบบผสมผสานนะว่าเวลาเราตัดแปรรูปเนี่ยแล้วแต่ว่าต้นไม้มันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เราต้องการขนาดนะขนาดของไม้แบบไหนจะเป็นเสาหรือจะเป็นไม้พื้นอะไรทำนองนั้นนะมันก็มีวิธีการผ่านนะครับนะแล้วก็แสดงลายไม้ในลักษณะต่างๆนะครับที่เราเห็นอย่างเช่นนะแบบกอนะแฟลตนะแบบขอนะก็จะเป็นลายไม้ที่เอียงนะหรือแบบคอนะก็จะเห็นเป็นลายไม้ที่เป็นลายเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวตรงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีขึ้นกับลักษณะของการผ่านะตอนเราทำไม้ว่าเป็นแบบไหนบ้างต่อไปมาดูตำหนินะตำหนิของไม้ตำหนิของไม้เนี่ยเกิดจากสองสาเหตุหลักๆนะสาเหตุที่หนึ่งเกิดจากด้านชีววิทยาน่ะมันก็จะมีเชื้อราเชื้อราเชื้อรานี่เป็นพืชนะชั้นต่ำที่มีลักษณะเป็นรากฝอยนะลุกลามไปเรื่อยๆนะเจาะกินเซลล์ลูโรสในเนื้อไม้นะในเนื้อไม้เป็นอาหารทำให้เนื้อไม้ผุนะเป็นเนื้อไม้ผุเชื้อรานี่เจริญเติบโตได้นี่ต้องอาศัยนะความชื้นนะสูงอุณหภูมิปานกลางแล้วก็อากาศที่เหมาะสมถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเชื้อราก็เจริญเติบโตไม่ได้นะไม่ได้อย่างเช่นไม้ที่มีความชื้นเนี่ยน้อยกว่า 20% นะหรือมีอุณหภูมิสูงนะหรือจมน้ำทั้งหมดนะมีจมน้ำทั้งหมดไม่สัมผัสอากาศเลยก็จะไม่ผุนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสมัยก่อนที่เราใช้ไม้นะทำเป็นเสาไม้นะก็เรียกเสาเข็มไม้นะเสาเข็มไม้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราทำเสาเข็มไม้นี้ให้มันจมอยู่นะจมอยู่แล้วก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินนะต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยนะเสาเข็มไม้เราก็จะไม่ผุเลยนะไม่ผุเลยเพราะว่ามันไม่เรียกว่าอยู่ต่ำกว่าน้ำตลอดอยู่ละนะเพราะฉะนั้นในน้ำเนี่ยอากาศมันจะน้อยนะอากาศมันจะน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเชื้อราพวกนี้มันเจริญเติบโตไม่ได้นะมันขาดอากาศพูดง่ายนะขาดอากาศแม้จะมีความชื้นสูงแต่ว่ามันไม่มีอากาศนะเพราะฉะนั้นไม้ก็จะไม่ผุนะต่อไปแบคทีเรียนะก็จะมีพวกแบคทีเรียนะเป็นพวกที่เกาะกินอาหารอยู่บนผิวไม้นะไม่เป็นตัวที่เป็นสาเหตุให้ไม้ผุโดยตรงนะพวกแบคทีเรียแต่ถ้าผิวไม้ถูกกินจนผิวก่อนลึกลงไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะต่อไปพวกปวกนะปวกเนี่ยหรือแมลงเม่าที่เรารู้จักกันเนี่ยปวกก็มีอยู่สองชนิดคือปวกที่อยู่ใต้ดินนะปวกที่อยู่ใต้ดินเนี่ยค่อยๆทำรังไต่ขึ้นมาตามผนังบ้านนะกับปวกที่มีปีกนะซึ่งทำรังใต้หลังคาบ้านนะอันนี้ปวกที่อยู่ใต้ดินนะมีสองแบบนะปวกเป็นแมลงที่กัดกินทำลายไม้ทั้งท่อนนะได้อย่างรวดเร็วนะปวกพวกนี้มันกินไม้นะเพราะมันมีแป้งพวกน้ำตาลอะไรอยู่นะครับแล้วต่อไปพวกมอดนะมอดพวกนี้เนี่ยเป็นแมลงปีกแข็งตัวเล็กๆนะชอบกินเฉพาะแป้งนะแป้งที่มีในเนื้อไม้นะแต่ไม่กินเนื้อไม้นะไม่กินเนื้อไม้เหมือนกับปวกนะความรุนแรงของการทำลายไม้เนี่ยจึงน้อยกว่านะเรามักจะพบเศษขุยผงนะขุยคล้ายผงแป้งนะเป็นผงเล็กๆเลยร่วงหล่นเป็นกองเล็กๆนะใกล้กับชิ้นไม้นั้นนะใกล้กับชิ้นไม้นั้นก็จะพบว่ามีรูเล็กๆนะรูเล็กเท่ากับรูเข็มเต็มไปหมดนะซึ่งก็คือรูที่มอดนะเจาะเข้าไปกินแป้งนะกินแป้งแล้วก็ถ่ายออกมานะนี่ก็เป็นพวกมอดต่อไปพวกเพียงนะเพียงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบชายทะเลนะพวกแถบชายทะเลเนี่ยนะอาศัยไม้ที่ปักอยู่ในทะเลนะเช่นพวกสะพานเรือท่าเทียบเรือเสาบ้านนะชายทะเลเป็นที่อยู่อาศัยโดยกัดเจาะไม้นะให้เป็นรูเพื่อฝังตัวอยู่ข้างในนะนะไม้ท่อนใดที่มีเพียงเกาะอยู่มากก็อาจถูกเจาะนะจนหักพังไปได้นะนี่พวกก็เป็นสาเหตุทางด้านชีววิทยาต่อไปทางด้านฟิสิกส์นะเช่นตาไม้นะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายการป้องกันปวกนิดนึงก่อนนะเมื่อกี้เวลาปวกขึ้นบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเขียนว่าก็ทำใต้ถุนเนี่ยชั้นหนึ่งโล่งนะโล่งเพราะฉะนั้นปวกที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะไต่ขึ้นบ้านนะเวลามันจะไต่ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นภูมิชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโลหะนะเป็นหอยยื่นออกมานะยื่นออกมาสัก5เซนนะยื่นออกมาจากสายแล้วเฉียงนะทำมุม45องศาเนี่ยเวลาปวกมันจะไต่ขึ้นเนี่ยนะเวลามันไต่ขึ้นพวกนี้มันไต่ไม่ได้แล้วมันเจอโลหะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลื่นนะโลหะมันจะลื่นเพราะฉะนั้นปวกเวลามันไต่ขึ้นเนี่ยถ้ามันจะไต่บีบมันก็ต้องไต่ลงโลหะนะไต่ลงโลหะเพราะฉะนั้นพอมันไต่เนี่ยมันโลหะมันค่อนข้างลื่นมันจะไต่ยากนะไต่ยากเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆว่ามันจะไม่กล้าไต่ออกไปนะไม่กล้าไต่ออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ป้องกันนะป้องกันนะปวกขึ้นบ้านได้เป็นภูมิชาวบ้านสมัยก่อนที่เขาใช้แล้วก็ได้ผลดีนะ
ทีนี้มาดูเมื่อกี้ต่อสาเหตุที่2เกิดจากด้านฟิสิกส์พวกตาไม้นะตาไม้คือส่วนที่กิ่งไม้นะกิ่งไม้ยื่นออกมาจากลำต้นนะยื่นออกมาจากลำต้นนะส่วนที่กิ่งไม้ยื่นออกมาจากลำต้นนะตาไม้ทำให้ความต่อเนื่องของเสี้ยนเนี่ยต้องสะดุดลงนะต้องสะดุดลงนะขนาดของตาไม้เนี่ยมีผลต่อการรับกำลังนะนะพวกตาไม้นะตาไม้ที่อยู่ในเสาเนี่ยได้รับแรงอัดนี่อาจมีผลเสียน้อยนะมีผลเสียน้อยแต่ถ้าตาไม้อยู่ในคานนะอยู่ในคานก็จะเป็นผลต่อการดัดนะต้านทานแรงดัดนะนี่ก็คือตำแหน่งของตาไม้ต่อไปก็จะมีรอยปลิกนะนะรอยปลิกหมายถึงรอยแตกของไม้ตามเสี้ยนนะหรือแนวรัศมีขนานกับเส้นวงปีนะรอยแตกนี้เกิดจากการหดตัวของไม้นะที่มีความชื้นไม่เท่ากันนะมีความชื้นไม่เท่ากันจะพบรอยแตกนี้มากที่บริเวณปลายไม้นะอย่างเช่นนะรอยปิดนะเพื่อนถ้าเราดูตรงนี้นะเราเห็นรอยตรงนี้เราเรียกว่ารอยปิดนะเป็นลักษณะของนะตามแนวเสี้ยนนะหรือแนวรัศมีนะอันนี้เราเรียกว่ารอยปิดต่อไปอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ารอยล้าวเค้กนะนะเนี่ยรอยล้าวตรงนี้นะหมายถึงรอยแตกของไม้นะตามแนวยาวนะตามแนวยาวระหว่างเส้นวงปีนะระหว่างเส้นวงปีเหมือนถ้าเราดูนะอันนี้รอยล้าวนะระหว่างเส้นวงปีนะรอยล้าวเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่วงปีกำลังจะงอกขึ้นมาใหม่นะงอกขึ้นมาใหม่แล้วเกิดมีลมแรงนะพัดให้ต้นไม้โยกไปมานะโยกไปมาทำให้วงปีเก่ากับวงปีใหม่เกาะติดกันไม่สนิทนะไม่สนิทนะเราก็เห็นว่าเป็นรอยล้าวกับรอยปีคือรอยล้าวคือเช็คนะนะรอยล้าวเนี่ยเป็นรอยแตกของไม้ตามแนวยาวนะตามแนวยาวนะระหว่างเส้นวงปีนะระหว่างเส้นวงปีแล้วมันก็ยาวไปเลยนะนี่เราเรียกตัวนี้ว่ารอยล้าวนะส่วนรอยปีเมื่อกี้เนี่ยเป็นรอยแตกของไม้ตามแนวเสี้ยนนะตามแนวเสี้ยนหรือแนวรัศมีนะขนานกับเส้นวงปีนะนะซึ่งรอยแตกนี้เกิดจากการหดตัวของไม้นะนะที่มีความชื้นไม่เท่ากันนะจะพบรอยแตกนี้มากที่บริเวณปลายไม้นะนะพวกนี้เป็นรอยปลิกพวกนี้นะโอเคนี่ก็คือันนี้ก็แสดงเป็นรายละเอียดของรอยตำแหน่งโอเคนะทีนี้มาดูการป้องกันนะและก็รักษาเนื้อไม้การผูกของไม้เนี่ยเกิดจากการกระทำของฟังใจนะเป็นกลุ่มของเชื้อรานะนะเป็นจุลินทรีย์ที่มุ่งทำลายใยไม้นะ
โดยทำการกัดกินเยื่อไม้นะเป็นอาหารนะทำให้ไม้ผุพังนะเนื่องจากไม้เนี่ยขาดใยไม้นะคอยยึดเหนี่ยวการผุของไม้เกิดจากปัจจัยเสริม4ประการนะก็1มีอาหารที่ฟังใจชอบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะนะมีปริมาณอากาศนะปริมาณอากาศนะที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็มีสภาพความชื้นที่พอเหมาะนะที่พอเหมาะนะทั้ง4ประการนี้เนี่ยถ้าขาดปัจจัยใดๆไปเนี่ยการทำลายของฟังใจก็จะไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีนะพบท่อนซุงในสมัยโบราณนะที่ใช้ทำเป็นฐานกำแพงเมืองจมอยู่ใต้ดินนะจมอยู่ใต้ดินนับร้อยปีนะนับร้อยปีเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะไม่มีการผุเปื่อยนะเป็นเพราะซุงเนี่ยจมอยู่ใต้ดินนะและมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะปราศจากอากาศนะอย่างที่อาจารย์อธิบายนะจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำท่วมขังตลอดนะเรียกว่าขาดอากาศการป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ดีที่สุดก็คือการทำให้อาหารนะของฟังใจเป็นพิษนะโดยการอาบนะหรืออัดนะหรือทาน้ำยานะที่เป็นพิษเข้าไปในเนื้อไม้นะที่เป็นเนื้อไม้นะซึ่งแบ่งเป็น2วิธีก็คือวิธีหนึ่งการอาบน้ำยานะนะอาบน้ำยานะครับตรงนี้รายละเอียดอาจารย์ข้ามไปนะวิธี2การท่าหรือการพ่นนะนะเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ำนะโดยการเอาแปรงทาหรือเครื่องพ่นนะหรือยกชิ้นไม้จุ่มนะหรือแช่ลงไปในฐานน้ำยานะนะพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันนะได้ต่อไปน้ำยานะน้ำยารักษาเนื้อไม้นะนะมันก็จะมีน้ำยารักษาเนื้อไม้อยู่หลายอันนะนี่รายละเอียดนะอาจารย์จะไม่ลงไปมันเป็นทางเคมีนะนะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รักษาเนื้อไม้ที่เป็นที่รู้จักกันเช่นนะซาโดลินของ TOA เชลไดนะของบริษัทเชลบูดนะใช้ป้องกันปวกมอดเชื้อรานะและแมลงต่างๆนะทิมเบอร์ชิลของ TOA เนี่ยใช้ป้องกันเชื้อราและกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้นะพวกนี้และผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันเฉพาะผิวไม้เช่นสีน้ำมันต่างๆนะสีน้ำมันต่างๆนะน้ำมันวานิชยูนิเทนนะเช็คเหล็กและก็เลกเกอร์เป็นต้นนะพวกนี้ก็เป็นสารเคมีนะพวกนี้นะอาจารย์ขีดให้อีกทีหนึ่งนะนี่เป็นต้นพวกนี้ที่ใช้สารเคมีนะเพราะเราเห็นว่าไม้เนี่ยส่วนใหญ่นี่เราก็จะทำนะทาสีนะที่เป็นสีพวกน้ำมันต่างๆนะทาสีสีน้ำมันต่างๆนะพวกนี้ก็สามารถใช้ป้องกันนะป้องกันเชื้อราอะไรพวกนั้นได้นะครับนะแล้วก็มันจะมีสารเคมีพิเศษที่ป้องกันเชื้อราโดยตรงอะไรพวกนั้นอีกนะส่วนใหญ่ที่เราทาสีน้ำมันพวกนี้ก็เป็นการเคลือบไม่ให้โดนน้ำนะไม่ให้โดนน้ำก็คือความชื้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไม้เราก็จะไม่ผุนะเพราะว่าถ้าไม่มีความชื้นนะครับ
โอเคทีนี้มาดูตัวของไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารนะจะใส่เป็นไม่เป็นไรสิไม้เนี่ยนะทีนี้เรามาดูโครงสร้างไม้นิดนึงนะอันนี้เป็นลักษณะของโครงสร้างไม้นะเราจะมีหลังคานะครับถ่ายเข้าสู่เสานะถ่ายเข้าสู่เสานะครับแล้วจากเสาเนี่ยเราก็จะถ่ายเข้าสู่ฐานล่างนะฐานล่างแล้วก็อย่างเราก็จะมีระดับพื้นนะระบบพื้นเนี่ยเราก็จะมีพวกคานไม้นะเราจะมีคานไม้แล้วเราจะมีตรงนะเราจะมีตรงนะพวกตรงเนี่ยเพราะแผ่นไม้เนี่ยจะรับน้ำหนักได้ไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีตรงไม้ถ่ายเข้าสู่ตรงไม้ก็เรียกว่าเป็นคานย่อยนะเป็นคานย่อยๆนะหลังจากนั้นก็จากตรงก็ถ่ายเข้าสู่นะสู่คานไม้นะอันนี้คานไม้นี่คานไม้เนื้อแข็งนะคานไม้แล้วเราก็จะมีพื้นไม้เนี่ยจากพื้นก่อนนะจากพื้นเนี่ยถ่ายเข้าสู่ตรงไม้นะจากตรงไม้หรือจะเรียกว่าคานย่อยๆเนี่ยก็จะถ่ายเข้าสู่คานไม้นะคานไม้จากคานไม้ก็จะถ่ายเข้าสู่เสานะอันนี้เป็นลักษณะของโครงสร้างไม้นายนี่ก็จะเป็นลักษณะฐานลากอะไรว่าเป็นยังไงนะโอเคทีนี้ไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารนะเรามีไม้กระดานเป็นแผ่นไม้แบนนะใช้สำหรับทำเป็นพื้นบ้านนะหรือเป็นฝาบ้านนะเชิงชายนะแล้วก็ปั้นลมนะสำหรับพื้นไม้เนี่ยนะมักจะมีความหนานะประมาณ1นิ้วนะความกว้างก็4นิ้วนะไอ้6นิ้ว8นิ้วปัจจุบันหาไม่ได้ละนะหายากนะสำหรับฝาหรือเชิงชายนะอันนี้ไม้พื้นนะสำหรับฝาหรือเชิงชายอาจเป็นขนาดความหนาแค่ครึ่งนิ้วนะเช่นไม้ที่นิยมใช้ก็พวกไม้แดงไม้เต็งไม้ตะเคียนทองไม้ยางขาวเป็นต้นเป็นไม้เนื้อแข็งนะแล้วเราก็จะมีไม้คานหรือตรงไม้นะเป็นไม้ที่ต้องทำหน้าที่แบกนะแบกรับน้ำหนักจากพื้นนะจึงต้องเป็นไม้ประเภทเนื้อแข็งเท่านั้นนะไม้ขาดหรือไม้ตรงเนี่ยนะโดยทั่วไปขนาดของตรงเนี่ยก็จะมีความกว้างนะประมาณนิ้วครึ่งนะความลึกก็จะมี5นิ้วพวก6นิ้วอะไรพวกนี้จะหายากมากแล้วนะหาไม่ได้แล้วก็ระยะห่างระหว่างตรงนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้50เซนคือ 0.5 เมตรนะขนาดของคานนะขนาดของคานก็จะใช้ความกว้าง2นิ้วนะ2นิ้วคูณ4นิ้วนะคูณ4นิ้วความลึก6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วนี่หาไม่ได้แล้วปัจจุบันนะนะก็จะมีกว้าง2นิ้วลึกนะที่มีขายส่วนใหญ่ก็จะมีแค่4นิ้วนะ
ถ้าต้องการรับน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องใช้เป็นคานไม้คู่นะเป็นคานไม้คู่นะครับนี่คือไม้คานหรือไม้ตรงต่อไปไม้เสาเป็นไม้ที่ต้องทำหน้าที่แบกน้ำหนักของอาคารทั้งหมดจึงต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเท่านั้นและเสาไม้เนี่ยต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะที่มีขายในท้องตลาดนั่นก็คือขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วนะ6นิ้วคูณ6นิ้ว8คูณ8นี่หาไม่ได้ละนะ6คูณ6ก็หาค่อนข้างยากนะนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่อาจารย์เกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมไม้ที่เราใช้กันเยอะมากนะในสมัยก่อนนั้นเราจะมีไม้ทุกขนาดนะแล้วก็เสากลมนะเสากลมก็มักใช้กับบ้านบ้านทรงไทยเดิมนะทรงไทยเดิมแล้วก็ไม้ที่นิยมใช้ก็เป็นพวกไม้เนื้อแข็งอีกนะก็เป็นพวกไม้แดงไม้ลังไม้เต็งไม้ประดู่พวกนี้ไม้มะค่าโม่เป็นต้นนะครับต่อไปไม้แบบนะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอร์มเวิร์กเนี่ยเป็นไม้ที่ใช้สำหรับทำแบบหล่อให้กับงานคอนกรีตนะและใช้สำหรับงานโครงสร้างชั่วคราวนะชนิดของไม้ที่ใช้ยังเป็นไม้เนื้ออ่อนได้นะเป็นไม้เนื้ออ่อนได้นะพวกไม้แบบต่อไปไม้วงกบประตูหรือหน้าต่างนะควรเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงปานกลางนะและไม่หดตัวได้ง่ายหรืออาจเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงามนะเช่นพวกไม้สักไม้แดงไม้มะค่านะไม้ตะเคียนทองนะขนาดของวงไม้กบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วนะอันนี้เป็นไม้วงกบประตูหรือหน้าต่างนะครับปัจจุบันเนี่ยพอไม้หายากเนี่ยก็จะมีวัสดุทดแทนพวกโครงอลูมิเนียมนะที่เป็นโครงอลูมิเนียมนะก็จะมีมาบ้างต่อไปไม้เคล้านะแบ่งเป็นไม้เคล้าสำหรับยึดผนังหรือฝ้านะและเป็นไม้เคล้าสำหรับยึดฝ้าเพดานนะยึดฝ้าเพดานซึ่งรับน้ำหนักไม่มากนะก็จะมีไม้เข้าผนังหรือฝ้าแล้วก็ไม้เข้าสำหรับยึดฝ้าเพดานนะก็เป็นไม้เนื้ออ่อนได้ตรงนี้ไม่ได้รับกำลังเยอะต่อไปละแนงนะละแนงเนี่ยเป็นไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะขนาดหน้าตัดก็จะขนาดเล็กนะละแนงไม้ที่เราเรียกว่าละแนงไม้หรือละแนงอลูมิเนียมนะเช่นจะเป็น1นิ้วคูณ1นิ้วนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วคูณ2นิ้ววางห่างกันทีๆนะตามขนาดของกระเบื้องแต่ละชนิดใช้รองรับกระเบื้องหลังคาขนาดเล็กในสมัยเก่านะพวกนี้ที่ใช้ละแนงนะแล้วก็พวกกระเบื้องรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นกระเบื้องโมเนียนะเป็นที่นิยมกันมากเพราะให้ความแข็งแรงสวยงามแต่มีน้ำหนักมากเนี่ยละแนงในปัจจุบันหนึ่งจึงเปลี่ยนไปใช้เป็นเหล็กกล่องนะเป็นเหล็กกล่องแทนนะเพื่อรองรับพวกหลังคาที่มีน้ำหนักมากขึ้นนะนะพวกนี้เป็นลักษณะของไม้
ต่อไปเราก็จะมีพวกแปรนะเพอร์ลินภาษาอังกฤษนิยมใช้ไม้ยางสี่เหลี่ยมผืนผ้านะขนาดนะอันนี้เป็นไม้แปรนะขนาด1นิ้วคูณ3นิ้วหรือ2นิ้วคูณ4นิ้วใช้รองรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ขึ้นแต่บางและมีน้ำหนักไม่มากนะกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่บางเช่นพวกกระเบื้องร้อนคู่กระเบื้องลูกฟูกอะไรพวกนั้นอยู่นะระยะห่างของแปรโดยทั่วไปก็ประมาณ1เมตรนะประมาณ1เมตรปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้แปรเหล็กนะตัว4นะตัว4บางหรือเหล็กกล่องนะขนาดทั่วไปอย่างเช่นตัว4นะทดแทนนะเพราะว่าไม้ที่บอกว่าพอหายากขึ้นเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเห็นว่าพวกใหญ่แปรหลังคาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้นิยมพวกเหล็กนะเรียกว่าเหล็กขึ้นรูปเย็นนะเหล็กขึ้นรูปเย็นแล้วก็เหล็กขึ้นรูปเย็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีพวกประเภทว่าเคลือบกันสนิมแบบดีเลยนะเราเห็นว่าตอนนี้ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเวลาสร้างแปรหลังคาก็จะใช้พวกเหล็กขึ้นรูปเย็นนะแล้วก็มีการเคลือบกันสนิมแบบดีนะเพื่อมีอายุยืนยาวนะเพื่อให้เหล็กใช้มีอายุยืนยาวได้เพราะไม่เป็นสนิมนะครับต่อไปก็จะมีจันทันนะภาษาอังกฤษเราเรียกลาปเตอร์ตัวนี้เป็นจันทันเอกนั้นจะเป็นตัวที่อยู่ณตำแหน่งหัวเสานะที่เราเรียกว่าจันทันภาษาไทยนะถ้าเราดูง่ายก็คือจันทันเอกนั้นจะเป็นตัวที่อยู่ณตำแหน่งนะตำแหน่งหัวเสาผู้ใหญ่ถ่ายน้ำหนักเข้าสู่เสานะตัวน้ำหนักถ่ายก็สู่เสาตรงนั้นเรียกว่าจันทันนะส่วนจันทันพลางจะเป็นตัวที่อยู่ระหว่างช่วงเสาถึงช่วงเสาถ่ายก็สู่คานอีกทีหนึ่งนะนะพวกจันทันนะพวกโครงหลังคาเนี่ยนะปัจจุบันก็จะนิยมใช้เป็นเหล็กมากขึ้นนะเหล็กขึ้นรูปเย็นนะใช้เป็นนะเหล็กตัว C หรือกล่องนะหรือเหล็กกล่องที่ประเภทขึ้นรูปเย็นพวกนี้นะครับนะพวกนี้ปัจจุบันบางทีเนี่ยก็จะมีการใช้เหล็กมากขึ้นนะเนื่องจากว่าที่พอไม้หายากขึ้นนะครับนะต่อไปก็จะมีพวกอันนี้ภาษาไทยก็จะดูยากนี่อกไก่เนี่ยนะอันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคภาษาไม่เป็นไรนะอันนี้พวกดั้งพวกคือนะนะก็คือเป็นลักษณะของโครงไม้นั่นเองโครงไม้หลังคานะโครงไม้หลังคาเขาจะมีศัพท์เฉพาะว่าเรียกว่าอะไรนะแล้วก็มีอาเสก็คือคานชั้นบนสุดของอาคารนะบางทีเวลาเราจะไม่ค่อยคุ้นส่วนใหญ่เราจะรู้จักชื่อดีเลยพวกคานแค่นั้นเองแล้วจะเรียกว่าเป็นคานย่อยหรือคานหลักอะไรพวกนั้นนะครับไอ้ศัพท์อาเสเนี่ยก็คือคานชั้นบนสุดของอาคารนะทำหน้าที่เปรียบเสมือนคานลัดรอบตัวอาคารนะและคานแบกรับน้ำหนักจากจันทันแต่ละตัวด้วยนะมันเป็นศัพท์เฉพาะส่วนใหญ่เราก็บางทีไม่ค่อยรู้ศัพท์พวกนี้หรอกนะเราจะเรียกว่าเป็นคานหลักมากกว่าหรือคานรองหรือคานชั้นบนสุดของตัวอาคารนะเพราะฉะนั้นบางทีเราเรียกเราไม่ได้เรียกไอ้นิยามเฉพาะของมันนะเราจะเรียกว่าเป็นคานชั้นบนสุดอะไรพวกนั้นนะแล้วก็มีพวกเชิงชาย
ในเชิงชายก็คือตัวที่ปิดแผ่นของหลังคานะพวกนั้นอยู่นะมีไม้เชิงชายทับมันจะมีศัพท์อะไรของมันพวกนี้ตรงนี้แต่ว่าเราไม่ต้องไปจำอะไรมันนะนี่เป็นศัพท์เฉพาะมันของมันแค่นั้นเองนะเพียงใหญ่อาจารย์บรรยายให้เข้าใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกว่าเป็นอะไรนี่เป็นลักษณะของไม้ว่าเป็นยังไงนะทีนี้เนี่ยนะต่อไปก็จะมีในเรื่องของเป็นที่เราจะใช้ในงานวิศวกรรมโยธาแล้วนะพวกกลสมบัติของมันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับพวกนี้ที่เราจะเราจะใช้ต่อในงานโยธาฮัลโหลครับนักศึกษาได้ยินไหมครับอันนั้นก็จะเป็นแนะนำนะครับเรื่องลักษณะของไม้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนักศึกษามีคำถามอะไรไหมครับที่เกี่ยวกับไม มีคำถามไหมครับของไม้ไม่มีครับครับเราไม่ได้เจอเรื่องนี้ใช่ไหมครับโอเคเรื่องไม้เราไม่ได้ออกข้อสอบนะอาจารย์ไม่ได้ออกข้อสอบนะครับข้อสอบเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายไปนะครับว่าสอบปลายภาคเราจะมีตั้งแต่บทของเรื่องคานแล้วก็เรื่องของคานเสาแล้วก็เรื่องสลักเกลียวแล้วก็เรื่องการเชื่อมนะครับมี4เรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็ข้อสอบเนี่ยจะมี2ข้อนะจะมี2ข้อข้อละ20คะแนนนะครับก็จะเป็น40คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบปลายภาคเนี่ยเนื้อหามันจะเยอะกว่าสอบกลางภาคนะครับแล้วก็มันจะเวลาจะไม่ได้ให้เยอะเหมือนกับกลางภาคกลางภาคนี่เปรียบเสมือนเป็นคะแนนช่วยนะจะเห็นว่าอาจารย์ให้เวลาเยอะแล้วก็ให้นักศึกษาสามารถเลือกข้อสอบได้นะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนช่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปลายภาคเนี่ยก็จะนักศึกษาต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะฝึกปฏิบัติอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าข้อสอบมันจะมี2ข้อแล้วก็เวลาจะไม่เยอะนะฮะเวลาเนี่ยก็คือข้อละ45นาทีเพราะฉะนั้น2ข้อก็จะเป็นชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งเพื่อนถ้านักศึกษาทบทวนบทเรียนฝึกปฏิบัติทำอะไรพวกนี้นักศึกษาก็สามารถทำได้ทันนะชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีคะแนนสอบปลายภาค40กลางภาค20นะครับก็ข้อสอบจะง่ายกว่าที่ผ่านมาก็เป็น60คะแนนนะครับแล้วก็เราก็จะมีคะแนนของ assignment ต่างๆนะครับ assignment ที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงนะครับอาจารย์ให้ assignment ไปอยู่โอเค5 assignment นะที่ให้ไปแล้วคือ2 assignment แล้วก็ assignment ที่3 4 5ที่ให้ตอนหลังนะซึ่งมีวันกำหนดส่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องพยายามทำนะครับส่งเพราะนี่เป็นคะแนนช่วยนะครับคะแนน assignment นี่ก็เรียกว่าคะแนนช่วยทั้งหมดก็25คะแนนละนะนักศึกษาต้องส่งนะใครที่ไม่ส่งเนี่ยไม่ได้คะแนนนะครับเป็นคะแนนช่วยแล้วก็คะแนนการเข้าห้องเรียนการถามตอบในห้องอะไรพวกนี้นะครับอีก15คะแนนนะก็เหมือนกับมีคะแนนช่วยอยู่40คะแนนละแล้วก็คะแนนสอบกลางภาคก็ไม่ได้ยากอีก20นะแล้วก็มีปลายภาค40คะแนนในตัวนี้จะ
จะเป็นคะแนนที่จะเห็นความแตกต่างในเรื่องใครจะได้ A B บวก B อะไรพวกนั้นก็อยู่ที่นี่ละเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนบทเรียนเราว่าเราฟิตซ้อมขนาดไหนนะของปลายภาคมีคำถามอะไรไหมครับเชิญเลยอาจารย์ครับมันมี2ข้อเนี่ยแต่เราเรียน4 chapter แปลว่าแซนสุ่มมาแค่2เรื่องใช่ใช่เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องรู้ทุกเรื่องเพราะเราไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้ข้อไหนนะจะได้ข้อไหนมันจะไม่เหมือนกลางภาคที่อาจารย์ออกให้คุณเลือกนะอันนั้นเป็นคะแนนช่วยพูดง่ายเป็นช่วยว่าให้เลือกข้อที่ถนัดแต่ว่าตอนนี้เราต้องรู้ทุกเรื่อง4เรื่องนะเพราะไม่รู้ว่าเราจะเจอข้อสอบข้อไหนนะแล้วก็วันสอบของนักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นจันทร์ที่24พฤษภาคมนะเวลา9โมงถึง10โมงครึ่งนะของนักศึกษา TPE จะสอบพร้อมโครงการปกติเพราะนักศึกษาต้องเข้าห้องเรียนก่อนนะเช็คความพร้อมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอ9โมงเราจะสอบเลยอาจารย์จะเขียนสรุปให้ในระบบ Microsoft Teams ในโพสต์อีกทีหนึ่งนะเพื่อเราจะได้เข้าใจมีคำถามอะไรอยากจะถามบ้างอาจารย์ว่าบีมกับบีมคอลัมน์มันไหนมันยากกว่ากันครับในเรื่องบีมคอลัมน์เนี่ยยากสุดแล้วสำหรับไอ้วิชาการออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะเป็นมาตรฐานรุ่นใหม่นะบีมคอลัมน์เนี่ยจะยากสุดนะนะต้องไปทบทวนบทเรียนนะในเทคบุ๊กที่อาจารย์ใช้นี่ถือว่าเป็นเทคบุ๊กที่ดีมากนะครับเป็นเทคบุ๊กที่เขียนได้ดีมากนะครับแล้วก็แยกเป็นประเด็นต่างๆชัดเจนอะไรว่าเป็นยังไงนะครับถ้านักศึกษาสามารถไปทบทวนบทเรียนในวิดีโอนะครับที่อัดไว้ได้ไปทบทวนบ้างไหมหรือทบทวนโดยการอ่านเองส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนกันเพราะเห็นเนี่ยเวลาเรียนนี่ปิดกล้องกันหมดอาจารย์เลยไม่แน่ใจว่าตั้งใจเรียนขนาดไหนเพราะไม่เห็นหน้าเห็นตากันปิดกล้องปิดไมค์อะไรกันหมดได้ไปเปิดทบทวนไหมหรือว่าทบทวนเองกันส่วนใหญ่ในชีตหรือว่าชอบเปิดวิดีโอทบทวนทั้งสองอย่างเลยครับอาจารย์ทั้งสองอย่างคือถ้าส่วนไหนอ่านเองเข้าใจก็อ่านเองแต่ถ้าไหนไม่แน่ใจก็ไปเปิดวิดีโอดูอีกทีนั่นแหละประมาณนะครับคือส่วนใหญ่จะดูจากวิธีที่ทำ assignment นะครับแต่ถ้าเกิดแต่ตอนทำข้อสอบก็จะทำเหมือน assignment นะครับถ้ามันผิดก็คือผิดอาจารย์มีเฉลย assignment ไหมครับ assignment เนี่ยอาจารย์ให้เป็นไกด์ไลน์ไปแล้วนะไกด์ไลน์ไปแล้วให้ทำในห้องว่าเผื่อถามอะไรพวกนั้นอยู่นะเผื่อถามเพราะว่า
ม่ได้เฉลยให้เนื่องจากว่าถ้าเฉลยแล้วรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะไม่ได้ทำ assignment ก็มีเฉลยหมดแล้วนะแต่ว่าอาจารย์จะใช้วิธีแนะนำให้ว่าลำดับการทำอะไรเป็นยังไงเป็นไกด์ไลน์ให้นะเพื่อนักศึกษาจะได้ไปต้องทบทวนบทเรียนแล้วก็ดูไกด์ไลน์จะได้เข้าใจเหมือนวันเนี้ยที่ออกแบบเวลดิ้งอ่ะนะออกแบบเวลดิ้งว่าเป็นยังไงอ๋อใช่ครับอาจารย์มันอาจารย์ออกดีไซน์อย่างเดียวใช่ไหมครับคือเราจะแค่ดีไซน์บอกไม่ได้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หรือเป็นการออกแบบนะมันบอกไม่ได้แต่หลักการมันก็คล้ายๆกันนะในหนังสือหรือก็ตัวอย่างหรือ assignment ที่จะทำก็มีครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วทั้งจะเป็นการวิเคราะห์หรือจะเป็นการออกแบบนะแต่ว่าเรื่องบีมคอลัมน์อย่างที่อาจารย์บอกนั้นบีมคอลัมน์นี้จะเป็นการวิเคราะห์นะถ้าบีมคอลัมน์นี้เราจะไม่ออกนั้นอาจารย์สอนไว้แล้วว่าบีมคอลัมน์เนี่ยการออกแบบจะยากกว่าเราจะเรียนในปริญญาโทนะปริญญาโทเพียงแต่อาจารย์ให้หลักการว่าถ้าต้องไปออกแบบทำยังไงแค่นั้นสั้นๆ สำหรับบีมคอลัมน์นะครับแต่ส่วนเรื่องอื่นบอกไม่ได้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หรือเป็นการออกแบบนะครับเพราะเราเรียนทั้ง2แบบแต่คุณภาพตอนเรียนที่อินเทอร์เน็ตมีเสียงขาดเรียนหมดใช่ไหมไม่ได้ขาดหายอะไรใช่ไหมตอนฟังตอนเรียนเนี่ยคุณภาพของอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงคุณดีครับอาจารย์ดีไม่ได้กระตุกอะไรใช่ไหมไม่ครับไม่กระตุกไม่กระตุกครับแล้วก็วิดีโอที่อ่านก็ชัดเจนอะไรใช่ไหมต่อเนื่องใช่ครับอาจารย์โอเคก็คุณภาพอินเทอร์เน็ตดีอาจารย์คำว่าศุกร์นี้คือค่าสุดท้ายของเราใช่ไหมครับวันศุกร์นี้เนี่ยที่อาจารย์เคยบอกไปแล้ววันศุกร์เนี่ยอาจารย์ของงดนะอ๋อครับวันศุกร์ของงดอาจารย์พอดีอาจารย์ติดงานแต่ว่าถ้าบังเอิญเขาเลื่อนอะไรอาจารย์จะเขียนบอกในโพสต์นะจุลจิตคุณเข้ามาแล้วตอนทำภาคปฏิบัติคุณไม่ได้ถูกเช็คชื่อนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์แล้วได้ทำไหมตกลงทำไปนิดหน่อยครับทำถึงไหนของพอดีตอนนี้ไม่ได้อยู่กับ iPad นะครับอาจารย์แล้วคุณทำถึงไหนถ้าทำอาจารย์จะแท็กติ๊กให้ก็เห็นตอนเช็คชื่อเห็นอยู่ในมีตติ้งอยู่แต่ว่าไม่มีการตอบสนองเวลาถามครับจะแล้วจะเมคอัพคลาสใช่ไหมครับหรือว่าก็คือพอเลยไม่พอละไม่เป็นไรเราคุมไว้หมดแล้วล่ะนั่นหมดละก็คือไม่อาจจะไม่ต้องเมคอัพอะไรใช่ไหมครับใช่โอเคครับอาจารย์มีคำถามอะไรไหมล่ะถ้ามีคำถามก็จะตอบให้จริงๆถ้าเราทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอทำแอสไซเมนต์ต่อเนื่องอะไรพวกนั้นเนี่ยเราจะมีคำถามว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนอะไรไงแต่บางทีถ้าเรายังไม่ทบทวนบทเรียนเรียนไม่ได้ทำเองไอ้สายเมนเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะถามอะไรเดี๋ยวบางทีไปทำตอนปิดคอร์สแล้วเนี่ยก็จะมีคำถามนะแต่พยายามทบทวนบทเรียนนะถ้าไม่เข้าใจก็ทบทวนบทเรียนดูมันจะเทคบุ๊กค่อนข้างจะดีอยู่แล้วอาจารย์ก็มีเขียนเพิ่มบรรยายเป็นไทยให้อยู่นะหรือลองเปิดวิดีโอทบทวนดูนะอาจารย์คิดว่าน่าจะทำได้กันหมดแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ถามมาได้นะครับเรื่องของยูนิตที่ใช้นี่เราจะกิโลกรัมกับเซนติเมตรเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ยูนิตไทยหมดเลยเหมือนที่เราดูแอสไซเมนต์ที่ทำเนี่ยจะไม่ปอนนิ้วนะปอนนิ้วเนี่ยมันจะงงอยู่แล้วตารางเหล็กเนี่ยที่อาจารย์ให้พวกคุณก็ตารางเหล็กบ้านเรานะเป็นกิโลกรัมเป็นเมตรเป็นเซนนะจะไม่ใช่ปอนนิ้วอยู่ผมอยากรู้ว่าเชฟทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอาจารย์ออกได้เชฟไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับที่อาจารย์จะออกคือหน้าตัดเนี่ยเราก็เป็นหน้าตัดไหนก็ได้อาจารย์ให้ตารางเหล็กไป
มันมีตารางเหล็กที่อาจารย์ให้ไปก็มีของสยามยามาโตะใช่ไหมที่เป็นตารางเหล็กที่หน้าตัดที่มกรับรองนี่มันจะมีไม่เยอะหน่อยทีนี้เราเลือกเองเลยครับว่าอยากจะเอา W shape หรือ I หรือว่า single tension อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ที่ไปต่อนิดแล้วก็มันจะมีตารางเหล็กอีกชุดนึงที่อาจารย์ให้เป็นที่มีตารางตั้งแต่1ถึง7อะไรพวกนั้นน่ะเป็นหนังสือภาษาไทยอาจารย์นั้นจะมีตารางเหล็กที่คุมหมดเลยนะตารางมันจะเนื้อหามากกว่าอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคุณสมบัติต่างๆก็ดูว่ามันมีทั้ง2ตารางเหล็กนะแล้วก็เวลาถ้าเป็นการวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ก็จะให้เหล็กมาเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเปิดดูคุณสมบัติว่าเป็นยังไงว่ารับแรงได้เท่าไหร่ก็คำนวณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการออกแบบนะอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นหน้าตัดอะไรนะส่วนขนาดเวลาจะเลือกหน้าตัดขนาดไหนก็ขึ้นกับการออกแบบของคุณคุณสามารถเลือกขนาดได้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าชนิดหน้าตัดนี่จะบอกไว้ให้ว่าจะเป็นสมมุติเป็นวายแฟงหรือเฮดนี่ตัวเดียวกันนะที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่ยังงงไงวายแฟงกับตัวเฮดเชฟคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะแล้วก็ไอตัวไอเมื่อกี้ที่คุณถามอ่ะไอตัวไอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเราใช้เป็นรูปวายแฟงหรือตัวเฮดหมดแล้วนะตัวไอเนี่ยปีกมันจะไม่กว้างนะมันจะกำรับกำลังได้น้อยนะกำลังได้น้อยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นวายแฟงหมดแล้วหรือจะเรียกว่าเป็นหน้าตัดรูปตัวเฮดนะครับโอเคไหมเมื่อกี้ที่คุณถามว่าเรื่องหน้าตัดยังไงครับก็อย่างแบบถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตัดมันก็จะมีแบบถ้าเป็นดับเบิลชันแนลคือเราก็แค่หาแบบชันแนลเดียวแล้วไปคูณ2สำหรับ area อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับครับส่วน single angle เนี่ยอาจารย์จะไอ้มันมีโอกาสเป็นดับเบิลแองเกิลด้วยไหมครับอาจารย์ในที่อาจารย์สอนมันก็ไม่มีดับเบิลแองเกิลป่ะ assignment ก็มีแค่ single หมายถึงแรงดึงน่ะเหรอไอ้รูปที่มันเป็นเหมือนตัว L อะครับแรงดึงมันก็มีตัว L พอคุณถามว่าถ้าเป็นเหล็กฉากคู่ใช่ครับมันจะมีแบบไม่มีนะเราไม่ได้เรียนเราก็ไม่ต้องเจออืมเหล็กฉากคู่มันก็ไม่ได้ยากนี่มันก็เหมือนกับเหล็กฉากเดียวอะพื้นที่หน้าตัดก็จะเป็น2เท่าโอ้แต่ผมว่าจริงก็ W shape เพียงเดียวก็พอครับไม่ต้องหาเยอะมีหลายรูปเลยกันของเรานี่มันจะเป็นบทเรื่องคานเสานี่คานเสานี่มันจะเป็นวายแฟงอย่างอยู่แล้วเพราะเรื่องคานกับคานเสาที่คุณพูดไอตัวเหล็ก L ตัว L เนี่ยเป็น tension memberใช่ไหมของเราจะเป็นคานเสาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตัดไวแฟงอยู่แล้วหรือจะเป็นรูปตัว H ส่วนการเชื่อมโอเคการเชื่อมเนี่ยมันก็มีได้อยู่การเชื่อมหรือสลักเกลียวครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับอาจารย์ครับผมมีคำถามครับครับคือผมลองมาดูข้อที่ทำตอนข่าวครับอาจารย์พอวงไอ้ตรงดีไซน์ตรงดีไซน์สเตนเพอร์อินช์ครับเวลครับคือ535กิโลต่อเซนนี่มาจากไหนครับคือผมเข้าใจว่าถ้าทำเป็นคลิปต่ออินก็คือใช้สูตร VRN ใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยว
ทำไมยังงงไอ้ตัวนั้นพื้นฐานมากเลยนะเราเรียนเวลดิ้งนะที่กลับไปแอสไซเมนต์ที่ออกมาได้สมมุติถ้าเลือก6มิลครับนะที่เลือก6มิลเนี่ยที่มันได้ 935.36 ถามว่าคำนวณจากสูตรไหนน่ะเหรอครับมันเป็นพื้นฐานมากเลยนะ6มิลแล้วก็อาจารย์เขียนในนั้นไว้ให้แต่มีนักศึกษาหลายท่านก็คำนวณได้เรียบร้อยแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูตัวอย่างก่อนหน้านี้นะกลับไปดูตัวอย่างก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่า935มันมาจากสูตรไหนมันมีตัวอย่างเยอะมากที่เราดูมานะมันมาจากสูตร PRN ใช่ไหมครับ 0.75 ไอ้ PRN นะมันใช่อยู่แต่ว่ามันมีสูตรของ RN อีกทีหนึ่งด้วยว่ามาจากสูตรไหนนะคุณดูในหน้าก็มีสรุปสูตรไว้ให้แล้วก็มีตัวอย่างไว้ที่เราดูมาเยอะมากละนะคุณดูในมันเขาจะมีสรุปไว้ให้ในหน้าที่446กับ447นะถ้าพลิกไปดูเนี่ยเขาจะมีสรุปสูตรไว้ให้นะสรุปสูตรไว้ให้คุณเห็นไหมหน้า446กับ447เนี่ยจะมีสรุปสูตรไว้ให้ที่อาจารย์บอกว่าเทคนิคมันดีมากนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือยังไม่ได้ทบทวนบทเรียนเนี่ยก็เลยอาจจะยังตามไม่ทันหมดนะเขาสรุปสูตรไว้ให้หมดนะเทคเล่มนี้แล้วก็มีตัวอย่างแบบง่ายว่าตัวอย่างการใช้นะตัวอย่างการใช้เป็นยังไงไอ้ VRN ที่คุณถามอ่ะคือผมลองใช้สูตรนี้แหละครับ LRFD ของ Well Shear Strength นะครับใช้สูตรเดียวกันมันได้แต่ผมคิดเป็นคลิปต่ออินช์นะครับผมแค่อยากรู้ว่ามันแปลงเป็น9.900แค่อาจารย์เชียนแสดงว่าคุณยังงงไอ้ตัว FN ของลวดเชื่อมมีกำลังแสดงว่าคุณไม่ได้ตามบทเรียนนะไม่ได้ตามบทเรียนนะคุณดูตัวอย่างที่ 7.12 อย่างเนี้ยนะแสดงว่าคุณยังงงไอ้ตัวถ้า E70 นี่กำลังลวดเชื่อมเท่าไหร่อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นหน่วยไทยอ่ะครับอ๋อแสดงว่ายังไม่รู้แสดงว่าไม่ได้ตามบทเรียนเลยนี่มาเดี๋ยวอาจารย์ดูทำไมเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวนะครับอันนี้หน้า446แสดงว่ายังไม่ได้ตามบทเรียนเลยคุณดูตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเห็นใช่ไหมหน้าจอนะ example 7.12 เนี่ยอย่างสมมุติ E70 เนี่ยเห็นครับอาจารย์เห็นไหม E70 เนี่ยก็คือกำลังดึงปลายของลวดเชื่อม70เนี่ยมันเป็นตัวเลขกิโลปอนต่อตารางนิ้วนะกิโลปอนต่อตารางนิ้วและที่อาจารย์อธิบายไปแล้วว่าเวลาแปลงเป็นหน่วยบ้านเรากิโลกรัมต่อตารางเซนเราคูณด้วย70นะก็จะได้ 4,900 กิโลกรัมต่อตารางเซนนะต้องไปทบทวนบทเรียนเพราะว่าในสไลด์ที่อาจารย์อธิบายหรือว่าในวิดีโอเนี่ยจะมีครบถ้วนหมดแล้วนะมีครบถ้วนหมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณบางทีไม่ได้ฟังนะก็เลยยังไม่รู้อยู่นะแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่ถามว่าสูตรเนี่ยนะอย่างนี้ที่อาจารย์บอกมันเขาสรุปไว้ให้หมดแล้วในเท็กซ์บุ๊กเล่มนี้นี่อย่างเช่น LRFD เนี่ยนะ Welding นะที่เป็น VRN ที่คุณถามเนี่ยคือ 0.75 แล้ว RN ของมันคือ 0.707 คูณด้วย W คือขนาดขาเชื่อมนะแล้วก็คูณด้วย L ความยาวขาเชื่อมถ้าคุณยังไม่ใส่ L คุณก็ออกมาเป็นหน่วยเซนแต่ว่าถ้าคุณ L ไปด้วยมันก็จะออกมาเป็นกำลัง
แล้วก็ FNW กำลังของลวดเชื่อมมันจะเป็น 0.6 เท่าของกำลังดึงปลายนะที่เราเรียนมาแล้วกำลังดึงปลายเวลากำลังรับแรงเฉือนเนี่ยมันจะเป็น 0.6 เท่านะพวกนี้มีมาหมดแล้วแล้วก็เวลาหากำลังของเบสเมทัลเพราะว่าที่ตอนแรกที่ทำมันตอนแรกที่ถามว่าเวลาคำนวณเชียร์ของเวลดิ้งแล้วเนี่ยเราต้องคำนวณเบสเมทัลด้วยที่อาจารย์อธิบายไปแล้วเพราะว่ากรณีที่คุณเชื่อมพอกแบบหนามากเนี่ยบางทีกำลังวิบัติเนี่ยมันไม่ได้วิบัติตรงรอยเชื่อมมันอาจจะวิบัติตรงไอ้ตัวเหล็กเลยนะที่อาจารย์อธิบายไปตอนช่วงแรกที่ถามมันมีทั้งเชียร์ยิลดิ้งเชียร์รับเจออะไรพวกนี้นะครับโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมนะต้องลองไปทบทวนนะบทเรียนนะแล้วก็บางครั้งหน่วยที่เขาให้ในนี้มันเป็นปอนต่อตารางนิ้วนะเราก็เลยต้องทบทวนบทเรียนแล้วที่อาจารย์ให้แอสไซเมนต์เป็นหน่วยไทยเราอ่ะนะเราจะได้คำนวณดูว่าเป็นอย่างไรโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมครับโอเคนะอย่างนั้นก็ขอให้ไปทบทวนบทเรียนเยอะนะครับแล้วส่ง assignment นะครับเป็นคะแนนช่วยที่อาจารย์บอกนะแล้วก็ทำข้อสอบมาได้เยอะๆนะจะได้ A กันเยอะๆนะครับก็โชคดีทุกท่านแล้วกันนะครับก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ